คลิปก่อนที่พี่ได้ลงไปนะครับก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนทักมามากนะครับในการชวนเข้ากิลด์แต่ว่าตอนนี้นะครับผมไอดีหลักของพี่นะครับก็คือแบบตำนาน87น้องมูมูตัวร้ายนะครับคู่กับแบบดวงก็ได้มีกิลด์อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทักมาชวนมากๆนะครับซึ่งไอดีเก่าที่พี่ได้รีวิวไปในคลิปนะฮะผมพี่ก็ได้ลงขายที่ร้าน WDWD Shop นะครับไอดีน้องมูมูอีก1ไอดีนะครับตำนาน13ก็ไปหาดูคลิปรีวิวได้นะครับผมพี่ก็ปล่อย 13,000 นะเพราะว่าพี่เติมเกมพาร์ทอะไรเข้าไปเยอะมากๆนะครับผมใครสนใจก็มาจัดไอดีนี้ไปปั้นต่อได้นะครับเพราะพี่ไม่มีเวลาเล่นกลับมาที่ไอดีหลักของเรานะฮะทุกคนซึ่งภารกิจวันนี้นะฮะก็เป็นโหมด PVP นะครับอีก1วันก็จะรีแล้วนะครับทุกคนเป้าหมายเราคือพี่จะทำให้พี่ติดอันดับตำนานให้ได้นะครับนี่ถ้ายืนตำนาน1ได้นี่คือโคตรเท่นะครับตอนนี้เราอยู่มาสเตอร์1นะครับลำดับที่400นะครับมาตอนนี้พี่ก็ชนะต่อเนื่องไปแล้ว3ครั้งนะครับโดยจริงๆพี่ก็ไต่มาชนะกัน50ครั้งติดกันจากนั้นบอทโคตรโหดเลยอ่ะก็เลยแบบตัดสินใจมาถ่ายคลิปตอนที่อยู่มาสเตอร์ดีกว่านะครับวันนี้โอ้ทีมนี้มีเจมมืดด้วยว่ะพี่นะครับอีกฝั่งก็ถือน่าจะอยู่ที่มาสหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ตัวละครนี่ก็เป็นมีแซลลี่พิชเชอร์ด้วยนะครับมีคู่เทพนะแต่พี่ว่าอีกฝั่งอ่ะตัวตกเมตาไปละคือทีมไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่ครับเล่นกับทีมพี่ไปเลยละกันพี่มีสายบัฟสายตึงนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับผมทีมไหนจะอยู่ทีมไหนจะไปครับเมามาเลยครับผมได้ชัยชนะมานะครับทีมเรานี่สายคอมโบมากกว่านะครับผมบวกถ้วยมาละอ่ะมาดันกันต่อครับอีกฝั่งนี่คือโคตรเมตานะคุณดูแรมอนูบิสดีวายเอเลนบาวแม็กดูเดียสอันนี้ไม่เอาครับลีไม่พร้อมเจอไม่พร้อมเจอโอเคครับตอนนี้เราก็เจอทีมที่น่าสนใจแล้วนะครับผมเป็นแซลลี่ตัวใหม่เลยนะครับกับเจสโอ้โหเจสสิก้าท่าแสงคือแบบมันตกยุคตกสมัยไปแล้วนะครับท่าแสงหรือท่ามือวะเนี่ยคือเขาเลิกใช้กันแล้วอะบากิก็เหมือนกันครับแต่พี่ก็ใช้อยู่นะไปเริ่มจัดกันเลยเซตนี้เราน่าจะไหวนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวทีมคอมโบพี่นะครับว่าพี่ใช้เป็นเซตไหนในการลงนะทุกคนครับผมไปครับเปิดมาโอ้โหเปิดมาก็เอาละพี่อะเปิดมาพี่ใหญ่ก็เอาละขออนุญาตส่องนิดนึงนะครับว่าเกียร์นี่ดีกว่าเราแค่ไหนนะครับโอ้สูสีกันนะก่อนโหดเกินน่ะน้องๆโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวทีมที่พี่ใช้ในการ PVP ถ้าอีกฝั่งไม่มีตัวบินกันนะครับมาดูกันว่าพี่ใช้เป็นทีมเซตไหนนะครับผมพี่ใช้เป็นแซลลี่ปูมแม็กนะครับผมรีไวนะครับวันนี้ก็ติดเมตานะครับผมจริงๆบาร์กี้หลุดเมตาไปละแรมนะครับยังเมตาอยู่นะครับผมแล้วก็เปาล็อกพี่อ่ะใส่เกียร์เป็นเซตประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเซตเนี้ยนะครับผมปึ๊บทีม B เราก็จะประมาณเนี้ยนะครับผมจริงๆเอลซ่ากับลูเดียสนี่เอาตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่พี่ไม่มีแซลลี่ไงถ้าพี่มีแซลลี่ตัวใหม่อ่ะพี่จะปั้นต่อมาใช้แทนเอลซ่าเลยนะครับแล้วจะเป็นเอเลนนะครับยังไม่ก้าวดาวนะคนดูเกียร์ก็ถือว่าดีนะครับก็ถ้าใครอยากให้พี่รีวิวไอดีนี้ก็บวก1กดไลค์มาเอาตรงๆปะทีมเกียร์ตกเมตาไปแล้วครับใช่ว่ายังหาตัวมาแทนไม่ได้นะครับผมพี่ก็รออยู่นะครับส่วนเมื่อกี้อีกฝั่งก็มีตัวน่าสนใจก็คือวันนี้เลยครับทุกคนนะแต่ว่าพี่เลิกใช้ไปแล้วไฟนี้พี่ไม่ได้ปั้นออกมาใช้นะครับเจมมืดนะเมื่อกี้โอ้โหตัดแร่นะครับผมนะครับช่วงชิงแร่แล้วก็รีแร่นะครับก็ถือว่าเมื่อก่อนพี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆคือขึ้นมาร์ทหนึ่งมานี่ก็สู้ไม่ได้เลยครับพี่ก็เลยเลิกใช้ไปเอาตรงๆพี่ก็จะเอาเจมนะฮะมาเล่นแทนเอลซ่าแล้วกันนะครับเราไปจัดกันต่อนะครับลองดูซิคนนกนะครับผม B56 จะไหวไหมนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะไต่ขึ้นไปถึงตำนานไหมนะครับหรือจะไปถึงอันดับที่เท่าไหร่หรือโอลิเวอร์ปูแม็กเอเลนตัวโดดนะครับอีกฝั่งก็ไม่มีตัวบินจัดเลยพี่อะเรากลับมาดวงนะครับผมจะไปเขียนป้ายมอบความพ่ายแพ้คุณเองนะครับเซตหนึ่งเราปะรอบนี้เจมมืดมานะครับจัดไปครับไหวไหมมารอดูกันคุณครับเอาล็อกไปครับผมเซตที่ไปแล้วครับทีมบีไปเลยครับผมไปแล้วทีมบีทีมเอ
ไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวบอกไปเฮ้ยมีตัวบินนี่ว่าสกัดดาวลุ่งไปก่อนครับโอ้โหยิงป้อมเราละตอนนี้นะครับยิงป้อมเราละตอนนี้นะครับต้องคอยดูดาเมจป้อมเราไว้ด้วยนะน้องๆแต่ว่าเราก็ดันไปได้เหมือนกันนะครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับผมพัดมาพัดกลับพัดมาพัดกลับครับพัดมาพัดกลับครับเน้นเติมทับไปฮะทับอย่างนี้เราไหวอยู่นะเทมือออกไปสิหุยหุยต้องรีบดันแล้วครับคู่กันโอ้โหอีกฝั่งก็ตั้งฐานได้นะครับหุยหุยถึงป้อมพี่ละชิบหายไม่มีตัวกันบินล่วงโอ้โหที่ลืมดูอีกฝั่งมีตัวบินโอ้โหตกอันดับไปครับเราเฮ้ยเป็นไปไหมมาไหมครับเมื่อกี้มีตัวบินมาโอ้โหมีเต่าเลนด้วยว่ะเดี๋ยวหน้าพี่ก็รอโคลาโบอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นโคลาโบตัวไหนมาน่าเจอนะครับน้องๆตัวบินด้วยนะครับเดี๋ยวเจอพี่มาเจอเราบ้างครับตัดเลยครับเจมตกยุคครับเจมตกยุคละเจมบอกครับตัวที่พี่จะไปใช้กันบินนะฮะตอนนี้ก็คือตัวของแซลลี่ตุ๊กตาหิมะนะครับพี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับคนดูไอ้ดีนี้นะครับก็ถ้าใครอยากให้พี่มาจัดอันดับเรนเจอร์สายไหนในความคิดส่วนตัวพี่ก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันหรือแนะนำมาได้นะครับว่าอยากให้พี่จัดทีมเซตไหน PVP ล่าต่อครับเราแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่เราจะแพ้เยอะไม่ได้นะมาทำคลิปอย่างเงี้ยแพ้เยอะไม่ได้นะครับเราแพ้เยอะไม่ได้นะคุณอ่ะผมจะมาแพ้เยอะไม่ได้นะครับผมได้ยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปนะครับในระดับมาร์ค1แต่ว่าแต่ถ้วยขึ้นยากมากนะครับทุกคนแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันนะมานะครับผมโปรไฟล์ทันตะวันทีมคอมโบชินจังพี่ก็อยากจะลองเจอเหมือนกันนะครับจะไหวหรือเปล่าทีมเรากับทีมชินจังอ่ะมาเจอกันหน่อยสิไปครับไปครับปู่แม็กปู่แม็กออกมาช้าไปไหมเนี่ยปู่แม็กออกมาช้าไปไหมรู้สึกว่าทีมเราจะไหวนะครับเกียร์น่าจะดีกว่านะทีมเรานะครับรอบนี้เอาล็อกไปเลยครับใส่เกียร์โดนแน่นอนไปนี่คือค่อนข้างจะโกงใช้ได้นะครับสำหรับเกียร์โดนแน่นอนพัดกลับพัดกลับแล้วต้านบัฟพัดกลับแล้วต้านน่าจะชิวๆนะครับรอบนี้นะครับความเทพมันต่างกันครับคุณโปรไฟล์ทันตะวันเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวบ้างนะได้มาครับชนะ2ตาติดรับภารกิจเราอันดับที่300แล้วครับลุยกันต่อต้องไหวต้องชิวรอบนี้นะครับอีกฝั่งมีตัวเมตาแค่อนูบิสนะครับกันเป็น8ดาวแล้วก็แซลลี่แซลลี่พิชเชอร์บาวล็อกแล้วก็เลมนะครับมีเมตาแค่4ตัวพี่ว่าพี่ไหววะผมขออนุญาตนะครับพี่ตัดไปเลยเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดกันมาก็แช่กันเลยหรอครับพี่เอเลนโดดไปครับลูกเอเลนพี่โดดไปครับบาวล็อกเติมครับเอ็มดันกลับครับน่าจะไหวครับน่าจะไหวถ้ามีพื้นที่ให้กองหลังเราเล่นอ่ะก็จริงๆนะครับถ้าทีมพี่ขาดตำแหน่งอะไรไปเนี่ยคุณก็แนะนำมาได้นะครับว่าควรเอาตัวไหนมาใส่ในทีมพี่ดีนะตอนนี้อันดับ200ละเดี๋ยวขออนุญาตไต่ต่อโอเคครับพี่เจอทีมน่าสนใจแล้วครับผมคู่เทพนะครับแต่ว่ามีตัวเมตาถึง7ตัวเลยทุกคนดูสิเมตาเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวคู่โปรแบบนี้พี่ชอบลุยเรียบร้อยครับพี่ก็ได้โดนยัดเยียดความไปให้เพลไปนะครับ งงเหมือนกันว่าแบบหนึ่งคือแบบขึ้นตำนานต้องตึงขนาดไหนกันเนี่ยเขาต้องจัดทีมเซตไหนมาวะครับถึงจะขึ้นตำนานได้ตึงโอ้โหรอบนี้มีอนูบิสเอลซ่ามาด้วยนะครับแต่พี่ว่าพี่ไหวว่ะทนเลยละกันนะครับแต่ว่าเราจะจัดทีมเซตใหม่แป๊บหนึ่งนะครับน้องๆเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมพี่จะเอาเป็นตัวของวายมาเจาะอนูบิสนะฮะทุกคนเขาก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะฮะรถคูดาวครับเหลือ 1.5 วิอ่ะมาทนกันหน่อยเรามาเจอกันหน่อยอุ้ยมาไวไปเปล่าพี่
หดจังวะก็มาร่วมทายกันได้นะครับว่าเดือนหน้าจะเป็นโคลาโบอะไรนะทุกคนนะพี่ก็ขอให้เป็นอนิเมะเรื่องที่พี่ชอบนะครับผมถ้ามาเดี๋ยวพี่จัดรูบี้มาจัดแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้พี่ข้องใจไงว่าทีมพี่นี่แบบมันก็เมตาอยู่ทำไมเกียร์ก็สวยนะทำไมเราไม่ไหวกันวะสงสัยนะครับเอาบากิมารีไม่ทันนะครับผมบากิในการรีเซ็ตสกิลเนี่ยสงสัยต้องเอาบากิออกแล้วทุกคนขนาดใส่โดนแน่นอนมานะครับไม่ไหวเลยครับบากิตอนนี้ก็มีอีเวนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่ม600รูบี้แล้วกันเดี๋ยวเราได้แซลลี่พิชเชอร์ไปเล่นนะครับพร้อมปั้น9ดาวปั้นแม็กเลยอ่ะพี่อ่ะพร้อมปั้นเลยแหละถ้าพี่ได้มานะขอให้ออกนะครับผมเปิดมาหลายรูบี้แล้วไม่ออกมาฝากกดไลค์กดติดตาม600รูบี้จะออกหรือไม่จัดไปเลยครับยิ่งเพิ่มโอกาสได้รับอย่างเงี้ยขอแซลลี่พิชเชอร์600นี้ถ้าไม่ออกไม่สุ่มแล้วนะเดี๋ยวนี้จะรอโคลาโบเดือนหน้าเลยนะครับทั้งเกียร์ทั้งตัวใหม่ตรงออกเดี๋ยวนี้เป่าเลือดร้อนโอ้โหนักท่องมีหาเก่าไปไหมครับคุณ KP V นัทช็อตเค้กมาทำไมเนี่ยเจ้าแม่เจสสิก้าพี่ต้องดีใจไหมครับเนี่ยคือเพิ่มโอกาสได้แล้วเหรอวะโอเคครับผมโอเคครับ5ครั้ง6ครั้งไปเราสุ่มรอบแรกสุ่มตอนนี้สุ่มกาชาเวลา4ทุ่มนะครับแซลลี่พิชเชอร์จงมานะครับขอแค่ตัวเดียวแซลลี่พิชเชอร์แค่นั้นเลยนะฮะถ้าได้มาพร้อมปั้นเฮ้ยรถเข็นกุ๊กๆมาว่ะรอบนี้แซลลี่ออกมาแต่ตัวแรกนะครับอุ้ยเจสสิก้าเอาไปเป้านักสะสมบาวคู่ KSM ตัวในตำนานมากครับซุปเปอร์ฮีโร่คุณโอ้รถแอปเปิ้ลแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไฮ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 มาตัวสุดท้ายแซลลี่พิชเชอร์มานี่แหละครับ EP หน้านะครับผมแต่วัดวงทีมตำนานจะไปแจ้งเกิดแล้วนะครับสำหรับการโอ้โหมาแล้วเว้ยพร้อมแจ้งเกิดแล้วครับตอนเนี้ยเดือนนี้พี่จะไม่สุ่มกาชาแล้วนะครับผมพี่จะเก็บไว้โคลาโบเดือนหน้ามาเดี๋ยวเรามาปั้นกันโอ้โหคือตัวนี้มันดีมากๆนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปบอกว่ามันดงมันดียังไงนะผมเดี๋ยวพี่จะจับตัวนี้ยัดกันให้หมดเลยนะครับแบบสุ่มมาได้นี่คือแบบกะโหลกมาก KSM อะไรเนี่ยบอกเลยว่าพี่พร้อมปั้นแม็กนะครับรอมาละอุ้ยคนมันจะดวงดีช่วยไม่ได้นะน้องๆนะมันจงดวงดีครับช่วยไม่ได้ครับดูเราวันนี้ทำ9ดาวได้ปะเนี่ยมาแล้วครับโอเคอุ้ยเป็นทำเป็นไฮเปอร์เลยนะครับแล้วก็มี9ดาวด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันที่เวอร์ชันไฮเปอร์กันก่อนนะทุกคนโอ้โหเตรียมวัตถุดิบว่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่เตรียมวัตถุดิบก่อนก็นะครับผมท้ายคลิปนี้นะครับพี่หาวัตถุดิบในการอัพไฮเปอร์ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราไว้มาปั้นแซลลี่พิชเชอร์ใน EP หน้ากันนะทุกคนและบอกเลยว่าPVP นะครับผมตำนานพี่จะต้องมาให้ได้แน่นอนนะครับขออนุญาตไปปั้นมาก่อนนะถ้าอยากให้พี่มาเล่นไลเดนเจอร์บ่อยๆก็กดไลค์กดติดตามกันบ้างนะครับอยากให้พี่รีวิวดีก็บวก1มานะทุกคนคลิปนี้ก็ฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกันจุ๊กกู้